couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. เดี๋ยวจะต้องออกไปจ่ายตลาดนะคะแล้วก็เลยเอาของไปให้พี่ออยทำอาหารให้เลยค่ะวันนี้มาจ่ายตลาดที่อ้อนกันแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าจะต้องรีบเอาไปให้พี่ออยค่ะเลยรีบมาเลย
ช่วงนี้ก็ส้มนะคะส้มจะมีเยอะสุดเลยนี่เขาก็ขายกันเป็นลังๆเลยนะคะพอส้มเนี่ยกินแป๊บๆมันหมดอะค่ะเหมือนที่บ้านเราก็จะหมดแล้วอะแล้วก็หน่อไม้นี่เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะเพราะว่าชอบกินที่สุดแล้วค่ะแล้วหน่อไม้ญี่ปุ่นมันแบบมันนุ่มๆอะค่ะมันอร่อยก็เลยชอบปกติอยู่เมืองไทยไม่ค่อยกินนี่ก็จะเป็นแบบผลไม้ที่เขาแบบแกะไว้แล้วนะคะมันก็จะแบบกินสะดวกดีค่ะเราไม่ต้องไปแกะอะไรมากคืออย่างที่บอกนะคะมีก็จะเป็นคนที่เน้นอะไรที่มันแบบง่ายๆกินง่ายๆไม่ต้องใช้ทำอะไรมากอะค่ะสตรอเบอรี่นี่ดึงยังแบบดูราคาแพงอยู่นะคะจริงๆน่าจะประมาณสัก 4-500 เยนนะคะอันนี้มันแบบยัง 7-800 เยนอยู่เลยองุ่นนี่ก็เริ่มมากันแล้วนะคะเด็กที่บ้านเราก็ชอบกินองุ่นค่ะเอาแบบนี้ละกันนะคะได้3สีเลยนี่พักหนึ่งประมาณ300บาทนะคะแต่สวยมากผักอะไรนี่ก็จะซื้อแต่เดิมๆนะคะเพราะว่าเมนูก็กินแบบเดิมๆค่ะให้พี่ออยเขาทำง่ายๆนะคะเมนูเราจะสังเกตว่ามันจะเป็นแบบอาหารไทยง่ายๆค่ะผักนี่เขามีเยอะมากนะคะแต่ว่าบีเนี่ยเป็นคนไม่ทำอาหารก็จะไม่ค่อยรู้อะไรอ่ะไม่ค่อยรู้ว่าผักอะไรคือผักอะไรนะคะเราก็จะกินแต่ที่เรารู้นะเช่นผักบุ้งนะคะเราก็ซื้อแบบที่เขาแบบหั่นๆไว้แล้วพร้อมทำพร้อมเอาใส่ในพวกซุปหรือว่านาเบะเลยค่ะอันเนี้ยถูกด้วยลดราคาอยู่อย่างอันนี้ค่ะเขาก็เอาไว้ให้ใส่พวกแกงกะหรี่นะคะนี่ไม่ต้องไปนั่งหั่นไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นใส่เลยอันนี้ก็เป็นเซตเอาไปใส่ราเมงนะคะซึ่งเหลือ30เยนก็ประมาณ10บาทเองค่ะได้ราเมง1ถ้วยละส่วนอันนี้ก็เอาไว้ใส่ยากิโซบะนะคะนี่ไม่ต้องซื้อหลายอย่างไปหั่นให้เมื่อยนะคะซื้อแค่อันนี้ก็ทำได้เลยส่วนอันนี้ก็เป็นโอเด้งค่ะที่แบบว่ารวมให้แล้วมี7ชนิดนะคะแค่เอาไปอุ่นก็กินได้อย่างอร่อยส่วนสลัดนะคะก็ซื้อแบบที่เขาทำเป็นเซตๆเอาไว้แล้วค่ะอันนี้คือมันเป็นน้ำสลัดแบบน้ำสลัดมิโซะนะคะมิโซะกับมายองเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติก็จะญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยที่แบบอยากกินอะไรที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะก็แค่มาซื้อที่เขาขายเป็นแพ็คเนี่ยค่ะไม่ต้องไปทำเองนะคะก็ได้เลยค่ะคือบีไม่ได้เน้นว่าจะต้องประหยัดหรือเน้นราคาเลยนะคะแต่ว่าเน้นความสะดวกสบายค่ะเพราะเรามีเวลาทำนู่นนี่นั่นน้อยนะคะอันนี้จะเป็นแบบพวกเซตนาเบะนะคะเซตพวกหม้อไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆการที่เราซื้อแบบเนี้ยมันก็อาจจะแพงกว่าที่จะซื้อแบบเป็นผักเป็นเนื้อไปหั่นไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เรียกว่าจ่ายความสะดวกอะค่ะเพราะว่ามันมาให้เป็นอย่างงี้เราแค่ไปอุ่นไปอะไรก็เสร็จอย่างเงี้ยค่ะคือเน้นความสะดวกมากกว่าเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเบคอนที่เลโอเขาว่าเขาจะไปกินกับขนมปังตอนเช้านะคะขนมปังชีสเบคอนค่ะ
นี้ก็เป็นข้าวผัดนะคะซึ่งต้องบอกไว้ว่าเราอย่าคิดว่าของแช่แข็งญี่ปุ่นไม่อร่อยนะคะเพราะว่าข้าวผัดเนี่ยพอเอาไปเขาไม่ค่อยออกมาคืออร่อยมากค่ะคือไม่ต้องไปทำข้าวผัดเองค่ะสู้เขาไม่ได้เลยทำอร่อยมากมันดูแบบนมแมคคาเดเมียรสช็อกโกแลตค่ะลองซื้อไปดูว่าอร่อยไหมแล้วก็เป็นนมโยเกิร์ตนะคะอันนี้เป็นชานมนะคะของยี่ห้อเนี้ยอร่อยค่ะมันแบบกลมกล่อมช่วงนี้เด็กๆ เขาฮิตกินมัฟฟินกันนะคะเลยซื้อแต่เนี้ยค่ะแป๊บเดียวหมดเนยแบบหลอดนะคะแบบเนี้ยมันจะกินง่ายมากค่ะชอบแล้วก็ซื้อขนมให้เด็กๆนิดหน่อยนะคะก็หมดแล้วค่ะรู้สึกอากาศเย็นแล้วแบบรู้สึกเจ็บๆคอหน่อยนะคะก็เลยว่าจะซื้อชาอุ่นๆเนี่ยค่ะจิบกินสักหน่อยระหว่างทางกลับบ้านวันนี้บ้านพี่ออยเขาก็ทิ้งขยะนะคะเนี่ยค่ะเขาเอาขวดน้ำมาตั้งไว้ไม่ให้อีกามาคุ้ยขยะได้นะคะวางเป็นระเบียบมากแถวนี้เดี๋ยวเอาขึ้นไปวางไว้ให้พี่ออยเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะได้ทำอาหารให้เรานะคะกว่าจะได้เริ่มทำงานนะคะก็สายแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าคือช่วงเช้ามันจะทำได้แป๊บๆนะคะเพราะเดี๋ยวประมาณสักบ่ายสองครึ่งลินาก็จะกลับมาแล้วค่ะเร็วมากๆแล้วพอเด็กๆกลับมาบ้านนะคะเราก็ต้องไปดูเด็กๆอะค่ะว่าเขาทำรายการยังไงบ้างเขาทำการบ้านเตรียมการบ้านนู่นนี่แล้วก็ทำเตรียมอาหารอุ้ยหลายอย่างเลยค่ะก่อนจะเสร็จก็มาทำงานอีกทีก็ตอนกลางคืนเลยค่ะทำให้กลายเป็นว่าต้องทำงานดึกทุกวันค่ะแต่ถ้าช่วงเช้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปไหนแล้วรีบทำนะคะก็จะตอนกลางคืนก็จะได้นอนเร็วขึ้นหน่อยค่ะอันนี้นะคะเป็นขนมที่ชอบที่สุดในตอนนี้เลยค่ะคือแบบมันมีขายมาตั้งนานแล้วนะคะมันเป็นขนมแบบเหมือนกับว่าขนมคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยซื้อสักทีเพราะว่ามันดูแบบอะไรเป็นปลาหมึกอะไรไม่รู้อ่ะดูจากข้างนอกแล้วแบบดูแข็งๆทีนี้ก็เลยเอ๊ะลองซื้อมาชิมดูดีกว่าเห็นมันเขียนว่ารสหวานกับเผ็ดพอแกะปุ๊บนะคะกลิ่นปลาหมึกจะแรงมากนะคะบ้านอาจจะเหม็นได้นะคะนี่ค่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบแข็งๆค่ะชิ้นมันจะเล็กๆนะคะตัดเล็กๆแล้วก็มีเคลือบรสชาติแบบหวานเค็มเผ็ดเงี้ยค่ะคือมันจะแข็งเพราะฉะนั้นถ้าแบบเจ็บฟันหรือฟันไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบปลาหมึก
หรืออะไรแบบชอบเคี้ยวเล่นชอบอะไรเงี้ยอันนี้คือกินแล้วแบบหยุดไม่ได้ค่ะกินรัวๆเลยก็พยายามจำกัดอยู่ที่วันละ1ซองนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากนะคะอันนั้นนะไปบ้านโอ้เดี๋ยวมาหมักไปดูให้แล้วกดจริงๆเหรอ อ๋อมันแค่ติดกระดุมเองลูกได้อยู่ได้อยู่ติดกระดุมนะข้ามถนนก่อนไหมอ่ะหยุดก่อนหนูต้องดูถนนก่อนสิวันนี้เซนเซมานะลูกเซนเซเป็นโนเป็นโนเออหนูเปลี่ยนเสื้อก่อนเลยรอเซนเซไปเดี๋ยวเซนเซมาอะไรอะไรอะไรคุณมามาสไตไม่ได้เปลี่ยนเสื้อก่อนนั่นแหละไปเปลี่ยนเสื้อเลยอะไรนะยืนนั่นเหรอแม่มาเหรออ่ะแต่ไม่มาคิดว่าซ่าดีเดซ่านะครับโอ้ยมามาขี้เกียจเล็กน้อยเดี๋ยวมาจะตั้งใจใหม่ละนี่นะเขาหาว่าเดี๋ยวมามาจะอ้วนนะมามาไม่ยอมออกกำลังกายปั่นจักรยานก็คือว่าวีค่ะจะพยายามปั่นจักรยานไปด้วยแล้วก็ตัดคลิปไปด้วยแต่เมื่อวานแบบนั่งดูวันพีชไปตัดคลิปไปなんか木をね立ててて、で周りに広い、うん、なんていうんだ、幽霊、なんか幽霊関係みたいなものがあった。の変な？あ、それでなんかね、うん？あ、そこの家のところ。ไม่ใช่、เขาจะทำบุญบ้านหรือเปล่า？เขาทำบุญที่ดินใช่ไหม？แบบว่ามีคนมาแบบว่ามาปัดเป่าผีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ？ใช่ไหมใช่เขาทำเขาจะสร้างบ้านมั้งเขาเลยมีแบบเรียกคนมาปัดเป่าความชั่วร้ายอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่เออนั่นแหละอืมเอ๊ะจู่เอ๊ะคืออะไรลูกกูกูอ๋อสีอะไรเด็กครับครับกูคนนั้นตัวก็โอโมยอะไรจ้ะเออ鉄とかอืมそういう重さとねこういう振れ幅อืมこうやって振れ幅はこれこうやって振れ幅みたいなคือให้เอาลูกเหล็กมาวางแล้วมันก็จะแบบปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยตึ้งตึ้งนี่สิเนี่ยอะไรองศาตัวฟรีฮับบะฟรีฮับบะที่ฮับบะนั่นก็ตัวโอเคซึ่งก็เนี่ยซึ่งเนี่ยจีกันวันจัตเต้ดังนั้นก็ไม่เปลี่ยนจัตเต้เนี่ยนั่งก็อิโต้นั่งก็สระแค่ก็เปลี่ยนจัตเต้จีกันไม่รู้เรื่องเลยงานที่สุดก็ฟรีคงก็ตัวฟูริโกะฟูริโกะอันนี้เนาะฟูริโกะก็คือประมาณว่าอะไรอ่ะอ๋อคือเหมือนกับว่าการแกว่งของมันจะเท่ากันน่ะเหรอใช่ไหมแบบมันจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของอะไรยังไงอย่างนั้นเหรอคืออันนี้หนูทำที่โรงเรียนมาแล้วใช่ไหมทดสอบอ๋อก็คือว่าแบบเหมือนเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ทดลองที่โรงเรียนมาแล้วเขาเลยให้เรากลับบ้านมันหมาก็ไม่ได้รู้หรอกมันคืออะไรนะมีรูปอะไรเป็นรูปเสือเปล่าคุณทุกท่านยูรุสโกเนกาชิมัสเลโอเลโอรู้ไหมว่ามันเป็นโทระปีเสือก็คือปีที่เลโอเกิดนะเลโอเกิดโทระโทชิอืมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นรูปเสือสิถ้าหนูจะทำไปรษณีย์อ่ะแล้วเรียกว่าอะไรนะสกสอืมอะไรนั่นตุ๊กตุ๊กชิโตนั่นตุ๊กชื่อนามนั่นก็เนนคาโจนายโดชิเดือดทราดอชิโดกะซาซูมิอ๋อมันไม่รู้อะนั่นตะเกียโอ้ยได้แบบที่ตัวนี้เขาได้สร้างโอ้โหอ้าวตาตกอันไหนอันเนี้ยนะเนี้ยหรอล่างบุก็คืออันเนี้ยโอ้ยดูไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นอันนี้คือสอคอสอคือคนญี่ปุ่นเขาจะมีธรรมเนียมแบบว่าส่งเขาเรียกว่าส่งโปสการ์ดเนี่ย
ปให้การอวยพรวันปีใหม่และนี่คือเลโอออกแบบมาแม่เจ้าแล้วมันคือทำไมมันต้องมีธงอะไรด้วยอ่ะธงประเทศอะไรอ่ะอะไรธงอะไรบ้างลูกนักดิกินแล้วทำไมต้องธงด้วยเนี่ยโอ้โหมันไม่มีความเป็นเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีความเป็นแฮปปี้นิวเยียร์เลยอ่ะคือดูนี่มั้งอ่ะมันแฮปปี้นิวเยียร์ตรงไหนฮะมันคนรับก็จะงงนะเฮ้ยเอาอะไรมาให้เราอ่ะฮะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การแฮปปี้นิวเยียร์อ้าวมันก็ชูสกินอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปเอารถป้าป่ากันนะคะคือไปส่งป้าป่าให้ป้าป่าไปเอารถค่ะแล้วทีเนี้ยเลโอกับดิน้าอยากจะไปด้วยค่ะก็เลยอ่ะไปก็ไปน้าหมอืมอะไรพูดอะไรอะคะอ๋อเกมโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูรีบไปขึ้นรถกันก่อนป้าป่ารอละครับอะไรลูกดิแกลูบิสตาอ๋อหนูเก็บได้ใช่ไหมจ้าป่ะไปลูกขึ้นรถไปโอ้ยก่อนอื่นนะคะมากดเงินไปจ่ายค่าซ่อมรถประป่าก่อนค่ะมาส่งป้าป่าไปเอารถเรียบร้อยแล้วค่ะและทีนี้ก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวป้าป่าเขาก็ขับรถกลับบ้านเองคือป้าป่าเนี่ยเอารถมาเปลี่ยนยางนะคะแล้วก็คือเขาซื้อกันชนหรือเปล่าไม่แน่ใจสั่งมานานแล้วเพิ่งมาส่งก็เลยว่าเพิ่งจะเอากันชนนั้นนะคะมาให้ที่ร้านเขาติดให้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ารถเขาจะออกมาเป็นแบบไหนแต่เมื่อกี้จ่ายค่าซ่อมรถไปให้เขาแล้วประมาณน่าจะ 40,000 กว่าบาทเฮ้ยแล้วมีการบอกไปกดเงินมาจ่ายให้ด้วยนะอื้อหือฮะเอาแล้วทำไมได้ทอยเลทมาทำไมอะลูกบิลเลทอ๋อไม่ใช่มันเป็นบิลที่ล้างสักอย่างหนึ่งน้องหมาก็ยังไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเนี่ยอันนี้มันใช้ยังไงยังไม่รู้อะตอนเนี้ยบิลเลทได้มันเป็นที่สำหรับล้างที่ฮะใครนั่งอะเขานั่งเหรอลูกงงเลยบิลเลทได้ก็บอกแล้วมันเป็นที่สำหรับล้างก้นโอเคอืมไม่ใช่ทอยเลทแต่เป็นที่ล้างแล้วได้มาทำไมเนี่ยที่นี่ที่ไหนอะลูกอ๋อเป็นที่เก็บปลาเหรออืมอันนี้ชื่อเกมอะไรนะอัตสึมารุโดบุสึโนโมริชื่อเกมนะคะคือเป็นเกมแบบว่าเราจะมาเก็บหาพวกแบบสัตว์ต่างๆของต่างๆอะค่ะอันนี้คือปลาที่หนูจับได้เหรออ๋อนี่คือพวกแบบสัตว์ที่เร็วจับได้สัตว์น้ำน่ะอุ๊ยจับได้ปลาเขาเรียกปลาอะไรอะปลาฉลามเหรออืมเกมนี้จริงๆเป็นเกมที่เด็กๆ เล่นแล้วจะดีนะเพราะว่ามันจะแบบมีความรู้เรื่องตัวปลาสัตว์ต่างๆแมลงมากมายที่จับได้อะแล้วมันก็แบบว่าของแต่ละตัวมันไม่ได้ออกมาตลอดนะคะมันจะออกมาตามฤดูกาลอ๋อหรออันนี้คือสัตว์น้ำลึกค่ะแล้วพอเลโอเขาจับได้เขาก็จะมาให้ดูนะคะว่าเขาได้ตัวอะไรบ้าง
เกมเนี่ยจริงๆก็ชอบเองแต่ไม่มีเวลาเล่นอุ๊ยมาม่าชอบตัวนี้มากเลยอ่ะมันเขาว่ามันเป็นเหมือนกับเทนฉี่อ่ะเหมือนเทวดาใช่ไหมไหนอะลูกอ๋อนี่คือสิ่งที่หนูเก็บมาได้นี่ค่ะก็จะเป็นบอกว่าเราเก็บได้ตัวอะไรบ้างแล้วเขาก็จะแบบเรียนรู้ชื่อปลาอะไรจากในนี้นะนี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยคูริโอเนะคือเขาจะเขียนบอกไว้เลยนะคะว่าตัวพวกนี้ค่ะจะอยู่ในช่วงเดือนไหนคือตามชีวิตจริงเลยนะคะที่เราจะเจอแล้วเก็บได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เล่นกันไปเป็นปีค่ะก็จะเก็บครบคือแบบต้องเล่นทุกเดือนว่างั้นเนี่ยแล้วแบบยังมีไม่ได้อีกเยอะเลยก็เลยเป็นชื่อว่าอัสมาริก็คือรวบรวมค่ะตามชื่อเกมหนูเก็บได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะเขาให้ดูว่าเขาเก็บตัวแมงมุมมีพิษได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะและนี่ก็คือหน้าตาเกมนะคะเป็นเกมนี้ค่ะอัตสึมาเรโดบุตสึโนโมริน่ารักค่ะเกมนี้น่ารักคือเนี่ยค่ะป้าป้าโทรมาเมื่อกี้ค่ะบอกว่าเอาไปหาที่ร้านซ่อมรถหน่อยที่อู่หน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่ามันยังมีบางส่วนที่ไม่เรียบร้อยเซ็นเซอร์อะไรยังไม่ได้ก็ไม่รู้ค่ะเลยต้องไปรับป้าป่าใหม่แล้วก็รถก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โหแล้วไปทำไมนะทีแรกเนี่ยอันนี้ก็เลยเนี่ยค่ะต้องไปกันอีกแล้วนะคะไม่ได้จะแหมกำลังจะนั่งทำงานนั่งอะไรซะหน่อยไปอีกแล้วค่ะอันนี้คือที่เห็นมันเป็นแบบเหมือนเป็นทางไม่ค่อยมีอะไรมีแต่สวนมีอะไรนี่เพราะว่าคือเบียขับอยู่แถวในซอยในบ้านนะคะจะไม่ได้ขับออกถนนใหญ่เลยอะค่ะมันก็เลยจะเป็นเหมือนกับแบบถนนเล็กๆแล้วแบบรถแทบจะผ่านสวนกันไม่ได้อะแล้วก็แบบมีแต่สวนสวนไล่ๆอะไรอย่างงี้นะคะกลางคืนจะมืดๆหน่อยไฟก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะออกแนวนอกเมืองมากๆแถวเนี้ยนี่ค่ะอู่ก็อยู่แบบกลางเขาเรียกว่าอะไรกลางสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีอะไรรอบๆเลยแต่ข้างหน้านั้นคืออีออนนะคะเนี่ยมองเห็นอีออนใหญ่ๆตรงนั้นเลยเดี๋ยวจอดรอป้าป้าตรงไหนนะเนี่ยตรงนี้มาค่ะนี่ค่ะรถป้าป้าอยู่นี่ภารกิจยังไม่จบนะคะเดี๋ยวต้องออกเอารถคันใหญ่ไปเติมน้ำมันให้ป้าป่าค่ะเพราะว่ารถเขาไม่เสร็จไงคะเขาก็ต้องเอาคันใหญ่ไปต่อและที่นี้น้ำมันมันใกล้หมดแล้วป้าป่าบอกว่าให้ไปเติมน้ำมันแล้วดูน้ำมันมันก็ยังพอเหลือแต่สงสัยมันอาจจะไม่เหลือพอที่จะแบบไปกลับที่ทำงานเขาหรือเปล่าโอเคไปก็ไปค่ะคือแบบว่าเขาทำงานแบบเหนื่อยๆหนักๆค่ะกลับมาบ้านก็อยากให้เขาพักผ่อนนะคะเพราะว่างานเขาเป็นงานที่แบบต้องอยู่ข้างนอกตลอดแล้วตอนนี้คือมันหนาวมากเขาก็ต้องอยู่ข้างนอกตั้งแต่เช้ายันเลิกงานนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องทำเหล็กไงคะก็ทำไปกลับมาบ้านก็คือแทบจะไม่ไหวแล้วค่ะทั้งหนาวทั้งเหนื่อยก็เลยมีก็ต้องแบบว่าอะไรที่ช่วยเขาได้เราก็ช่วยนะคะก็ไม่ต้องให้เขามานั่งทำงานบ้านอะไรหรอกให้เขาดูแลแค่ห้องของเขาเองก็พอค่ะเพราะว่าแค่นี้เขาก็ทำงานเพื่อครอบครัวเราก็เหนื่อยมากแล้วอะCouple hours from Japan. Would you stay awake?
มื่อกี้นะคะเข้าไปทำเอเน็กคีเนี่ยค่ะเอามาไว้เติมน้ำมันแล้วมันจะได้ส่วนลดนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าวแม่you close